จนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเป็นไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดผมมาแกะกล่องนะครับในไลฟ์นี้เดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูนะครับไม่ได้ไลฟ์สดหลายวันนะครับวันนี้มีเหรียญเข้ามาแล้วนะครับจากจังหวัดตราดนะครับอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับส่งเหรียญมาขายนี่นะครับก็ทักทายอย่างเป็นทางการนะครับ FC เพจสลานลมคอย FC แล้วก็สำหรับท่านที่รับชมทางช่อง YouTube สลานลมคอย Channel นะครับคลิปนี้ส่งเหรียญมาขายนะครับแกะเลยนะครับใครที่มาไม่ทันก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์นิดนึงนะครับส่งมาขายจากจังหวัดตราดนะครับนี่นะครับเหรียญยังไม่ได้แกะนะครับยอดเงินประมาณ 3,000 กว่าบาท 3ถึง 4,000 บาทนะครับ 3,500 ถึง 4,000 บาทนะครับเดี๋ยวแกะดูให้แกะดูกันสดๆเลยนะครับส่งเหรียญมาขายนะครับเหรียญที่รับซื้อนะครับเพื่อนๆ FC สามารถดูรายละเอียดได้นะครับดูจากคลิปต่างๆที่ผมทำไว้นะครับหน้าเพจหรือว่า FC ทางช่อง YouTube ก็ผมจะมีคลิปอัพโหลดลงช่อง YouTube ทุกวันนะครับเดี๋ยวดูบางส่วนนะครับเป็นเหรียญที่เราคุ้นเคยทั้งนั้นนะครับอันนี้ส่งมาขายนะครับย้ำว่าส่งมาขายจริงๆนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดนี่นะครับยอดเงินที่พี่เขาเขียนมานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับการขายเหรียญไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับมีเหรียญแบบที่รับซื้อถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับผมตรวจเช็คเรียบร้อยถ้าเหรียญที่ส่งมาเป็นแบบที่ผมรับซื้อผมจะแจ้งราคาให้นะครับถ้าเกิดว่าพอใจที่จะขายก็ส่งเหรียญมาขายให้ผมได้เลยนะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับอันนี้เป็นเลขที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับยอดเงินอยู่ที่ 3,730 บาทนะครับอันนี้ที่พี่เขาคิดมาคร่าวๆนะครับเนี่ยเหรียญตรงเนี้ยนะครับทั้งหมดเนี่ย 3,730 บาทนะครับไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับยืนยันคอนเฟิร์มไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับมีเหรียญแบบที่รับซื้อส่งมาขายได้นะครับอันนี้ส่งมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับตรวจเสร็จตรวจเช็คเรียบร้อยตรงตามที่คุยกันเดี๋ยวผมโอนเงินเข้าบัญชีกสิกรไทยยอด 3,730 นะครับมาดูเหรียญกันนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่ส่งมาขายนะครับนะครับเห็นไหมครับเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่เราคุ้นเคยนะครับเหรียญ50สตางค์เก่าๆแบบนี้ก็ขายได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับอันนี้เหรียญ50สตางค์อันนี้เหรียญ5บาทนะครับเห็นไหมครับเหรียญ5บาทตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8เหรียญนะครับ8เหรียญนะครับมูลค่า8เหรียญนะครับเหรียญ5 8เหรียญ8 5 40นะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ย8 40บาทนะครับใครนำไปใช้ก็ได้แค่40บาทนะครับ10 20 30 40นะครับอันนี้ใครนำไปใช้ได้แค่40บาทนะครับแต่ว่าถ้าส่งมาขายนะครับถ้าส่งมาขายนะครับ8เหรียญนะครับถ้านำไปใช้ได้40นะครับ8คูณ350เนี่ยได้ 2,800 นะครับจาก40บาทเปลี่ยนเป็นเงิน 2,800 นะครับเปลี่ยนเป็น 2,800 ได้ยังไงนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ5บาทปี46นะครับปี46ผมรับซื้อเหรียญละ300ถึง350นะครับเห็นไหมครับส่งมา40บาทนะครับเนี่ยทั้งหมดพี่เขาส่งมา8เหรียญ40บาทนะครับเอาไปใช้ก็ได้แค่40นะครับเอาไปใช้ได้แค่40บาทนะครับส่งมาขายได้ 2,800 นะครับนี่นะครับปี46ทุกเหรียญนะครับ1 2 3 4 5 6 7 6 7 8นะครับเนี่ยเหรียญที่ผมรับซื้อเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่หลายๆท่านคุ้นเคยนะครับทุกคนคุ้นเคยนะครับเพราะว่าเหรียญแบบนี้ใช้กันทุกๆวันนะครับบางคนไม่สังเกต
ก็ไม่รู้นะครับบางคนดูคลิปผ่านๆก็ไม่เชื่อบอกว่าเอ้ยพวกเนี้ยมันมาหลอกเอายอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์นะครับก็แล้วแต่คนจะคิดละกันนะครับใครที่ไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าคนที่เชื่อเขาก็ส่งมาขายนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่พี่เขาส่งมาขายนะครับพี่เขาเป็นลูกค้าเก่าของผมนะครับลืมแจ้งนะครับคือพี่เขาเนี่ยเคยซื้อขายกับผมนะครับเคยซื้อเหรียญจากผมไปด้วยแล้วก็พอเหมือนกับพี่เขาอาจจะมีของที่แบบสวยกว่านี้นะครับบางส่วนพี่เขาก็เลยเอาส่งมาขายที่ผมนะครับเหรียญพวกนี้มีการซื้อขายกันจริงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ชาติชายนะครับไม่ได้ไลฟ์หลายวันนะครับพอดียุ่งๆอยู่นะครับวันนี้มีเหรียญเข้ามาก็เลยมาไลฟ์สดสักเล็กน้อยนะครับทักทาย FC นะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่ายังอยู่นะครับมาไลฟ์สดถามต่อพูดคุยกันได้นะครับเพจนี้มีตัวตนนะครับช่อง YouTube มีตัวตนนะครับซื้อจริงขายจริงนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับ5บาทปี46ส่งมา8เหรียญ นะครับนำไปใช้ได้แค่40บาทนะครับส่งมาขายได้ 2,800 นะครับก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับว่าถ้าท่านมีเหรียญแบบเนี้ยนะครับท่านจะส่งไปขายหรือว่าท่านจะเอาไปใช้นะครับอันนี้ขายได้จริงๆนะครับเหรียญ5บาท46ส่วนเหรียญอื่นๆก็มีนะครับเหรียญย่อยๆที่พี่เขาส่งมานะครับเป็นเหรียญ50สตางค์ปี34นะครับอันเนี้ยก็คือเป็นเหรียญ50สตางค์ที่นักสะสมนิยมเหมือนกันนะครับขายได้พูดง่ายๆเลยนะครับเหรียญ50สตางค์ที่ขายได้เลยมี2ปีพ.ศ.นะครับอันนี้พี่เขาส่งปี34มานะครับปี34ผลิตเยอะนะครับราคารับซื้อของผมเนี่ยคือผมไม่ค่อยได้เน้นนะครับผมจะรับซื้อเหรียญละ30ถึง50บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญ50สตางค์ปี34สภาพผ่านการใช้งานนะครับอันนี้เป็นปี34นะครับพี่เขาส่งมาน่าจะ10กว่าเหรียญ นะครับส่งปี34มา11เหรียญ นะครับเหรียญ50สตางค์นะครับที่ขายได้มี2ปีพ.ศ.นะครับก็คือปี34อีกปีพ.ศ.นึงก็คือปี30นะครับนักสะสมจะนิยมปี30มากกว่าเพราะว่าจำนวนการผลิตเพียงแค่ 1,000 เหรียญ นะครับปี30จะรับซื้ออยู่เหรียญละ 10,000 ถึง 15,000 บาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่เรายังพบเจอกันอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปัจจุบันเหรียญ25 50ไม่ค่อยมีใครพกกันแล้วนะครับจะเป็นพวกเหรียญหลังตู้เย็นมากกว่านะครับตอนเด็กๆก็คือถ้าเหรียญแบบนี้ก็คือเอาไว้หลังตู้เย็นนะครับไม่ค่อยได้นำเอาไปใช้นะครับอันนี้เป็นปี34นะครับก็มีราคานะครับเล่นกันหลัก10นะครับหลัก10ถึงหลัก100นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่นะครับผมก็รับซื้ออยู่ที่เหรียญละ30ถึง50บาทนะครับถ้าเป็นปี34ผมจะเน้นรับซื้อปี30มากกว่านะครับปี30ผมรับซื้อเหรียญละ 10,000 ถึง 15,000 บาทนะครับนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วก็ยังพบเจอกันอยู่นะครับอันนี้ที่พี่เขาส่งมาจากจังหวัดตราดนะครับส่งมาขายนะครับยอดเงินนะครับ 3,730 บาทนะครับเนี่ยเหรียญในไลฟ์เนี่ย 3,700 นะครับไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับขายเหรียญมีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับสามารถส่งมาขายได้นะครับขั้นตอนก็คือใครที่มีเหรียญนะครับก็ถ่ายรูปเหรียญชัดๆนะครับถ่ายรูปชัดๆแล้วก็ส่งมาให้ผมนะครับทางข้อความเพจก็ได้นะครับอันนี้เป็นหน้าเพจของผมนะครับเพจสลาลมคอย FC นะครับเนี่ยส่งรูปมาทางข้อความเพจนะครับหน้าเพจจะมีปุ่มส่งข้อความนะครับดูคลิปให้เข้าใจนะครับว่าผมรับซื้อแบบไหนถ้ามีแบบที่รับซื้อส่งรูปมาเลยนะครับหรือว่าใครที่รับชมทางช่อง YouTube นะครับก็ติดต่อทาง LINE นะครับส่วนใหญ่ FC ทางช่อง YouTube นะครับจะติดต่อทาง LINE นะครับ LINE@734GHFLF นะครับอันนี้ติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางนะครับข้อความเพจก็ได้ทาง LINE ก็ได้นะครับส่งรูปมาเสร็จแล้วนะครับผมก็จะตรวจสอบเหรียญถ้าเกิดว่าเหรียญที่เพื่อนๆส่งมาเป็นแบบที่ผมรับซื้อนะครับยกตัวอย่างส่งอันนี้ให้ผมดูนะครับผมก็ประเมินราคา300ถึง350บาทนะครับถ้าเกิดว่าพอใจที่จะขายนะครับพอใจในราคาที่ผมเสนอให้นะครับอยากจะขายก็ผมก็จะแจ้งที่อยู่จัดส่งให้นะครับส่งที่อยู่ให้แล้วนะครับได้ที่อยู่จัดส่งไปแล้วส่งเหรียญมาให้ผมนะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับเหมือนกับคุณพี่ท่านนี้เลยนะครับ
ส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีแบบนี้นะครับตรวจเช็คเรียบร้อยของถึงผมแล้วผมตรวจเช็คเรียบร้อยตรงตามที่คุยกันนะครับเดี๋ยวโอนเงินให้นะครับไลฟ์เสร็จโอนเงินให้เลยนะครับอันนี้ 3,730 บาทนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการขายนะครับอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพนะครับใครเสนอให้ทำใบรับประกันอย่าไปทำนะครับเพราะว่ามันโดนหลอกแน่นอนนะครับอันนี้ยังมีอีกนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ส่งมาด้วยนะครับส่งมา3รายการ4รายการนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ10บาทเหรียญเล็กนะครับแบบนี้ก็รับซื้อนะครับตอนนี้ซื้ออยู่เหรียญละ100ถึง150บาทนะครับอันนี้เหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับไม่แน่ใจว่าผลิต1ล้านเหรียญหรือว่า2ล้านเหรียญ นะครับอันนี้ข้อมูลไม่แน่ใจนะครับขนาดนะครับเปรียบเทียบกับเหรียญ10บาทจะเป็นขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็ขายได้นะครับรับซื้อเหรียญละ100ถึง150บาทนะครับอันนี้พี่เขาส่งมา3เหรียญ นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่เหรียญที่ระลึกอ่ะเหรียญที่ระลึกเหรียญกระสาบที่ระลึกผมจะซื้อแค่บางวาระนะครับบางวาระที่เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยเหรียญที่ซื้อขายได้เลยผมจะเน้นรับซื้อเหรียญในลักษณะแบบนี้มากกว่านะครับส่วนใหญ่ผมจะรับซื้อเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูรีวิวให้ดูนิดนึงนะครับแบบนี้รับซื้อนะครับหรือว่าใครที่ไม่แน่ใจนะครับว่าเหรียญขายได้หรือเปล่าถ่ายรูปส่งให้ผมดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้นะครับถ้าเกิดว่าผมซื้อได้ผมซื้อมาแล้วไปขายได้ผมซื้อนะครับผมอ่ะเพจสลานลมคอย FC แล้วก็ช่อง YouTube สลานลมคอย Channel ที่ผมทำอ่ะผมเป็นช่องที่เน้นรับซื้อเหรียญเพื่อที่จะมาขายนะครับย้ำนะครับผมซื้อเหรียญมาขายนะครับพูดง่ายๆก็คือผมเป็นพ่อค้าเหรียญถ้าเกิดว่าเหรียญที่ผมซื้อแล้วขายต่อได้ผมก็ซื้อนะครับเหรียญไหนที่เพื่อนๆส่งมาแล้วผมไม่สามารถนำไปขายต่อได้ผมก็จะแจ้งตรงๆนะครับว่าผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคุณพี่สมพงษ์นะครับคุณพี่วุฒิหลังวังพี่ชาติชายนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับทั้งที่คอมเมนต์แล้วก็ไม่ได้คอมเมนต์นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเล็กนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญ20บาท3รอบนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเงินเหมือนกันนะครับใครที่จะเก็บเหรียญในช่วงเนี้ยนะครับผมว่าเป็นโอกาสดีนะครับโอกาสดีของมือใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเก็บเหรียญในสักประมาณ 5-6 ปีที่แล้วอ่ะนะครับเหรียญเนี้ยอาจจะต้องใช้เงินหลักพันในการซื้อนะครับตอนนี้เหรียญราคาปรับลดลงมาเยอะนะครับเหรียญยกตัวอย่างเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาไม่ถึงพันนะครับสวยๆไม่เกิน700บาทนะครับจากเมื่อก่อนที่เล่นกันแบบหลักพันกว่าหลักพันนะครับอันนี้ก็คือแนะนำมือใหม่นะครับลองศึกษาดูนะครับใครที่ต้องการจะเก็บเหรียญช่วงนี้ก็ถือว่าใช้ต้นทุนไม่เยอะเหมือนเมื่อหลายปีก่อนนะครับการซื้อขายจะต้องพิจารณาให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าผมบอกว่าน่าเก็บก็ซื้อเลยนะครับก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับผมแค่มาแนะนำเฉยๆนะครับว่าช่วงเนี้ยเหรียญราคาไม่สูงนะครับน่าจะเก็บแล้วก็ใช้เงินไม่สูงเหมือนหลายปีก่อนนะครับเหมือนเหรียญเนี้ยนะครับผมเคยรับซื้อถึงเหรียญละ800บาทนะครับช่วงแรงๆนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยซื้อไม่ไหวนะครับตอนนี้ซื้อได้แค่เหรียญละไม่เกิน400บาทนะครับอันนี้คือแจ้งตรงๆนะครับเพราะว่าราคาในกลุ่มซื้อขายของรุ่นเนี้ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ500ถึง700บาทนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มซื้อขายน่าจะรู้ราคานะครับอันนี้เป็นเหรียญบางส่วนนะครับเหรียญหลักๆนะครับหลักๆผมจะรับซื้อแบบนี้นะครับเพราะว่าทุกๆคนมีโอกาสพบเจอนะครับ5บาทปี46นะครับปีอื่นๆก็ซื้อนะครับเหรียญ5บาทผมรับซื้อ2ปีพ.ศ.นะครับก็คือปี40แล้วก็ปี46นะครับนี่ปี46นะครับส่งมา8เหรียญแบบนี้ซื้อเหรียญละ300ถึง350บาทนะครับ5บาทรับซื้อ2ปีพ.ศ.นะครับอันนี้ปี46นะครับแต่ว่าถ้าใครมีปีพ.ศ.นี้นะครับอันนี้เหรียญละ 4,000 นะครับปี40นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผมได้มาเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนะครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญที่เราคุ้นเคยนะครับเป็นเหรียญที่เราใช้กันอยู่แทบจะทุกวันแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่าเป็นเหรียญปีพ.ศ.อะไรนะครับเหรียญที่เขาเล่นกันจริงๆ2ปีพ.ศ.นะครับ
ปี46เนี่ยพบเจอบ่อยนะครับเล่นกันหลักร้อยปี40พบเจอน้อยก็เล่นกันหลักพันนะครับช่วงแรงๆเคยเล่นกันถึงหลักหมื่นนะครับแต่ว่าเป็นสภาพสวยๆนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยเล่นกันซื้อขายในกลุ่มไม่น่าจะเกินเหรียญละ 6,000 นะครับสภาพสวยๆอันนี้ก็เป็นเหรียญที่รับซื้อนะครับลองศึกษาข้อมูลดูก่อนนะครับอาจจะไม่ต้องเชื่อผมก่อนก็ได้นะครับลองดูหลายๆที่หลายๆเพจใหญ่ๆช่องใหญ่ๆระดับประเทศนะครับก็ลองดูข้อมูลหลายๆที่ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็การันตีได้เหมือนกันนะครับว่าผมไม่ได้มาหลอกแน่นอนนะครับเหรียญส่วนใหญ่ที่ผมได้มาก็เป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับแล้วก็เหรียญส่วนใหญ่ที่ผมรับซื้อก็เป็นเหรียญที่นักสะสมเขาเล่นกันนะครับอย่างกว้างขวางนะครับก็ตามได้นะครับตามเพจผมได้นะครับตามศึกษาข้อมูลได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับไลฟ์สดนะครับใครที่ต้องการจะซื้อเหรียญ นะครับผมมี FC ทั้ง2 ส่วนนะครับก็คือส่วนใหญ่ที่ติดตามผมอ่ะคือต้องการจะส่งเหรียญมาขายแต่ว่าอีกส่วนนึงนะครับที่ติดตามก็คือเป็นนักสะสมนะครับนักสะสมผมแนะนำนะครับถ้าจะติดต่อสอบถามเรื่องเหรียญ นะครับให้แอดไลน์อันนี้ดีกว่านะครับอันนี้สำหรับท่านที่ต้องการจะขอซื้อเหรียญหรือว่าขอแบ่งปันเหรียญ นะครับให้แอดไลน์สลานลม888นะครับอันนี้นะครับผมจะให้ติดต่อไลน์อันนี้นะครับติดต่อได้หลายช่องทางนะครับแต่ว่าใครที่ต้องการจะซื้อเหรียญหรือว่าแบ่งปันเหรียญ นะครับอยากให้ติดต่อ LINE อันนี้นะครับสลานลม888นะครับนะครับอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะครับส่วนใครที่จะติดต่อทางข้อความเพจก็สะดวกนะครับดูคลิปทางเพจส่งรูปมาทางข้อความเพจก็สะดวกดีนะครับนี่นะครับผมก็ทยอยตอบเรื่อยๆนะครับพยายามเคลียร์ข้อความเพจนะครับอยากให้ส่งรูปมาทางข้อความเพจมากกว่านะครับเพราะว่าบางครั้งบางข้อความที่เพื่อนๆ FC ส่งรูปส่งคอมเมนต์ส่งรูปไว้ใต้คอมเมนต์อ่ะอาจจะมีการตกหล่นนะครับผมไม่ได้ตอบนะครับอยากให้ส่งมาทางข้อความเพจมันจะเช็คได้ง่ายกว่านะครับโอกาสที่ไม่ได้ดูมันจะน้อยนะครับคือข้อความเพจอ่ะถ้ารูปเหรียญอยู่ในข้อความเพจอ่ะยังไงผมก็ต้องเจอนะครับก็อยากให้ส่งรูปมาทางข้อความเพจจะได้แบบไม่ตกหล่นนะครับโอเคนะครับก็เป็นเพจที่เน้นรับซื้อนะครับสามารถส่งมาขายได้จริงๆนะครับเหมือนกับคุณพี่ท่านนี้นะครับคุณพี่อดิศรนะครับขอเอ่ยชื่อนิดนึงนะครับเอ่ยชื่อนะครับเอ่ยชื่ออย่างเดียวนะครับอย่างอื่นสงวนไว้นะครับคุณพี่อดิศรนะครับส่งเหรียญมาขายเดี๋ยวจะได้เงินแล้วนะครับเดี๋ยวผมโอนเงินเข้าบัญชีกสิกรไทยนะครับ 3,730 บาทนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับการันตีนะครับใครมีเหรียญแบบที่ผมทำคลิปรับซื้อสามารถส่งมาขายได้จริงๆนะครับอยู่ที่ว่าท่านพอใจในราคาที่ผมเสนอให้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพอใจก็ขายได้จริงนะครับแต่ว่าถ้าผมซื้อถูกเกินไปก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถสอบถามหลายๆที่หลายๆเพจดูก่อนก็ได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับไลฟ์นี้ประจำวันที่16นะครับกุมภาพันธ์2567นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับสมหวังในสิ่งที่คิดนะครับขอให้ได้ขอให้โดนนะครับวันนี้วันหวยออกนะครับก็โอเคนะครับประมาณนี้ไลฟ์นี้สั้นๆ นะครับเจอกันไลฟ์ต่อไปกับเพจสลาลมคอย FC นะครับฝากเพจสำรองไว้ด้วยนะครับพอดีช่วงนี้มีบางเพจนะครับโดนแบนหรือว่าโดนอะไรเขาระงับนะครับอันนี้เป็นเพจสำรองนะครับก็ผมทำสำรองไว้กรณีที่เพจหลักมีปัญหาโพสต์ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้นะครับผมจะไปใช้เพจสำรองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงละกันนะครับเผื่อว่าจะได้ไม่ขาดการติดต่อนะครับอันนี้เป็นเพจของผมเองนะครับเพจดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เอาไว้ติดต่อนำข่าวสารนำข้อมูลมานำเสนอกันนะครับดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับโอเคนะครับไลฟ์นี้ประมาณนี้เจอกันไลฟ์ต่อไปนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ